สองราศีปังสุดมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตดวงดีมีโชคลาภมากที่สุดก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสองราศีสุดปังมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตดวงดีมีโชคลาภมากที่สุดได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมราศีมีเงินก้อนโตมั่งคั่งร่ำรวยสำหรับชาวราศีเมษต้องบอกว่าในปี2567นี้เป็นปีที่ดวงดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเป็นราศีที่ได้รับอิทธิพลที่ดีจากดาวพฤหัสซึ่งในทางโหราศาสตร์ดาวพฤหัสเป็นดาวที่ดีที่สุดข่าวดีคือในวันที่25มกราคมจนถึง24มีนาคม2567ช่วงเวลานี้เป็นนาทีทองสำหรับชาวราศีเมษเลยทีเดียวการงานในเรื่องงานจะมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จที่ดีเข้ามาเพราะว่าดาวดวงนี้เปรียบเสมือนเป็นตัวช่วยที่ดีให้งานของคุณนั้นมีโอกาสเดินหน้าต่ออะไรที่คิดและตั้งใจถ้าก่อนหน้านี้เหมือนกับชักเขย่ออยู่คือซ้ายทีขวาทีไม่ได้ทำสักทีในปี2567นี้ได้เริ่มต้นอย่างแน่นอนหากใครที่อยากจะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมโชคในเรื่องการศึกษาก็ส่งผลดีมากจะได้เรียนต่อได้ศึกษาต่อใครที่เรียนอยู่ก็อาจจะสำเร็จการศึกษามีข่าวดีเข้ามาการเงินส่วนในเรื่องของการเงินต้องบอกข่าวดีว่าดวงดาวการเงินสุขสว่างมีพลังดาวการเงินของคุณอยู่ในจุดที่มั่นคงเหมือนไม่เคยมีมาก่อนพอหลังจากเดือนเมษายนไปแล้วคุณจะมีโอกาสได้เงินก้อนโตได้โชคก้อนใหญ่หรือมีรายได้พิเศษจากทางไกลเข้ามาเป็นปีที่การเงินมั่นคงและมั่งคั่งแบบจัดเต็มความรักในเรื่องของความรักพอพระราหูออกไปประกอบกับดวงดาวอื่นๆเริ่มอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นก็จะส่งผลทำให้ความรักมีความสุขมากยิ่งขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะเลื่อนจากเพื่อนเป็นแฟนหรือจากแฟนมาสู่การแต่งงานในปี2567นี้ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนราศีเตรียมรับข่าวดีมีดวงโชคลาภมากที่สุดในปี2567เป็นปีที่พบเจอการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสำหรับชาวราศีพฤษภในปี2567เป็นปีของคุณเลยทีเดียวเหตุการณ์แบบนี้12ปีจะมีครั้งเดียวดังนั้นใครที่เกิดราศีนี้เตรียมรับข่าวดีเข้ามาอย่างแน่นอนตั้งแต่วันที่22มกราคมจนถึงวันที่25กันยายนจะเป็นช่วงเวลาแห่งวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นจิตใจจะมีความมั่นคงใจสู้มากขึ้นการงานเรื่องของการทำงานเป็นราศีที่มีเกณฑ์การเปลี่ยนงานสูงมากถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่าลังเลเพราะว่าคุณมีโอกาสเปลี่ยนแล้วดีขึ้นการเงินส่วนในเรื่องของการเงินนั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมให้จับตามองในช่วงนี้ให้ดีเพราะถือว่าเป็นจังหวะดีนาทีทองสำหรับชาวราศีพฤษภดวงการเงินแข็งแรงมีพลังและอีกเรื่องก็คือเรื่องของโชคลาภเพราะเป็นราศีที่ติดอันดับราศีจะมีดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคมากที่สุดในปี2567ส่วนเรื่องความรักในปีนี้ไม่ได้แย่มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่ส่วนในเรื่องสุขภาพนั้นขอฝากเตือนชาวราศีพฤษภเรื่องน้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นให้ดูแลอาหารการกินให้ดีหมั่นออกกำลังกายให้เหมาะสมหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ